สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนนะคะจะมาพามาดูวิธีการปลูกตํลึงนะคะปลูกตํลึงในกระถางแล้วก็ปลูกลงดินนะคะอันนี้ลูกตํลึงที่ข้างรั้วบ้านแม่มาริซอนค่ะหน้านี้เป็นหน้าร้อนนะคะเป็นฤดูร้อนลูกตํลึงกําลังสุกเพื่อที่เขาจะเตรียมการเพราะเมล็ด เข้าหน้าฝนพอเราเห็นลูกตำลึงนะคะเนี่ยลูกเขียวๆแล้วก็จะกลายเป็นสีแดง นะคะพอกลายเป็นสีแดงแล้วเขาก็จะร่วงลงพื้นถ้าอยู่แถวปลายไร่ปลายนาหรือว่าแถวในป่านะคะเขาก็จะร่วงลงพื้นพอร่วงลงพื้นเขาก็พอหน้าฝนพอฝนตกมาเนี่ยเขาก็จะงอกแล้วก็แตกยอดสวยงามมากนี่แม่มาริซอนนะคะจะเอาลูกตำลึงที่เขาสุกสีแดงๆน่ารักน่ารักนี่นะคะ เด็ด uh, แล้วก็เพาะลงกระถางแล้วก็จะเพาะลงดินเพาะลงกระถางนะคะกระถางเดิมที่เขาเกิดนั่นแหละคะ่ะเนี่ยแม่บรีซอนก็จะเอาวางในกระถางแล้วก็เติมดินลงไปบี้บี้ก่อนนะคะก็ปลูกปลูกคล้ายๆปลูกอิงธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปดูแลมากตำลึงนี่ไม่ต้องไปดูแลมากนะคะเขาจะเกิดเองแล้วเขาก็จะชอบล่มลำไย นี่เป็นลูกตำลึงแม่มริซอนก็จะเด็ดเด็ดแล้วก็วางลงในกระถางเดิมนะคะเนี่ยวางลงแล้วก็เอาดินมาถมสักนิดหน่อยวางลงกระถางที่เขามีเครืออยู่แล้วอันนี้จะเป็นเครือรางจืดนะคะมีรางจืดมีคุยช่ายให้เขาพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าตำลึงนี้จะชอบร่มลำไร มีต้นรางจืดมีต้นตะไคร้มีต้นอัญชันนะคะอัญชันม่วงจะอยู่ด้วยกันถ้าเกิดว่าเขางอกเขาก็จะเกี้ยวนะคะเกี้ยวหมายถึงว่าเถาของตำลึงนะคะก็จะพันพันเถาลางจืดแล้วก็เถาของอัญชันม่วงขึ้นไป แล้วเขาก็จะพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าตำลึงนี้ไม่ชอบแดดจัดนะคะจะชอบเกิดที่ร่มลำไรนะคะอันนี้ดินที่แม่มาลิซ้อนเตรียมที่จะมาถมนะคะนี่แม่มาลิซ้อนก็จะเติมดินลงไปดินตัวนี้นะคะจะใส่ปุ๋ยคอกใส่แกลบก็ส่วนผสมก็ดิน หนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยข้อครึ่งส่วนนะคะถมลงไปนิดหน่อยถมลงไปไม่หนามากนะคะแล้วก็จะรดน้ำทุกวันเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาเองถ้าเขางอกแล้วนะคะเ,เครือเขาสูงขึ้นเราอาจจะเติมดินเพิ่มอีกก็ได้อันนี้รู้สึกว่าดินจะอยู่อยู่ลึกนะคะอยู่ลึกจากขอบ ปากกระถางไปสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าตำลึงเขาโตขึ้นหน่อยแม่มลิซอนก็จะเอาดินมาเติมอีกอันนี้ดินค่อนข้างเปียกนะคะแม่มลิซอนผสมแล้วก็จะเอาน้ำรดให้ชุ่มนะคะแล้วก็จะลดน้ำอีกนิดหน่อยตำลึงนี้นะคะปลูกแล้วมีประโยชน์นะคะ ปลูกในกระถางเมื่อสักครู่ปลูกหน้าบ้านนะคะปลูกในกระถางนี่แม่มาลิซอนจะมาปลูกที่หลังบ้านโดยแบ่งลูกตําลึงแบ่งเมล็ดเข้ามาอันนี้ปลูกข้างกอกล้วยค่ะแม่มาลิซอนก็จะปลูกข้างกอกล้วยปลูกในกระถางนั้นจะเกิดช้านะคะแต่ถ้าปลูกลงดินเนี่ยเขาจะงอกเร็วเนื่องจากว่าดินเนี่ย ความชุ่มชื่นเขาจะมากกว่าในกระถางบริเวณนี้แม่มริซ้อนก็ปลูกพืชผักที่กินได้หลายอย่างแต่ก็จะมีกอกล้วยอยู่หลายกอมีมีอยู่หลายต้นนะคะแม่ะริซ้อนจะปลูกบริเวณนี้ละคะ่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะแม่ะริซ้อนก็จะปลูกพริกไว้ข้างๆด้วยนะคะจะมีต้นผักหวานบ้านแม่ะริซ้อนก็จะเอาตำลึงลงปลูกนะคะ นี่เมล็ดต,ตำลึงแม่เมล็ดสอนแบ่งมานะคะปลูกลงตรงนี้เลยค่ะปลูกง่ายเกิดง่ายเกิดเร็วนะคะโดยเฉพาะปลูกลงดินเนี่ยขอให้มีเมล็ดเขานะคะปลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นอันนี้ปลูกแล้วก็เอาดินถมนะคะดินถมนิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะงอกนะคะไม่นานเขาก็จะงอกไม่เกิน3ามสี่อาทิตย์หรอกค่ะรดน้ําทุกวันเดี๋ยวก็งอกนะคะงอกเร็วมากปลูกไว้กินแกงเลียงนะคะ แกงเลียงแกงจืดตำลึงเลือดหมูนี่อร่อยนะคะก๋วยเตี๋ยวตำลึงก็อร่อยนะอันนี้พอปลูกเสร็จนะคะก็ลดน้ำลดน้ำให้ชุ่มตำลึงนี่เป็นผักข้างรั้วที่เขาเรียกว่าผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะหามาปลูกกันนะคะเอาไว้ปรุงอาหารแล้วก็มีประโยชน์มากเลยค่ะตำลึง ค่ะนี่เห็นไหมคะเกิดแล้วงอกแล้วหลังจากที่ว่าผ่านไปประมาณ3ถึงสอาทิตย์นะคะงอกแล้วนี่พอเขางอกนะคะต้นพลิกก็สูงขึ้นเขาก็จะพันต้นพลิกขึ้นไปเลยค่ะเขือเขาเถาเขานะคะเนี่ยก็จะเกี่ยวพันต้นพลิกขึ้นไป แล้วก็จะไปพันต้นผักหวานบ้านนะคะเดี๋ยวแม่มาริสอนจะทำค้างให้เขานะคะจะทํำค้างไม่ใหญ่มากไม่สูงมากนะคะทํำค้างเล็กๆแล้วเราก็หมั่นเก็บกินไม่ให้เขาเป็นเถาที่ใหญ่มากเป็นซุ้มที่ใหญ่มากนะคะให้เป็นซุ้มเล็กๆนี่เห็นไหมคะยอดสวยเชียวค่าเนี่ยเห็นไหมตำลึงตำลึง นี่เกิดข้างๆต้นพลิกนะคะเพราะว่าแม่มริสอนปลูกข้างๆกันแล้วก็มีต้นผักหวานบ้านด้วย หามาปลูกกันนะคะตำลึงนี้เราไว้ประกอบอาหารได้หลายอย่างแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมีประโยชน์ทางอาหารมากมายนะคะค่าทราบวิธีการปลูกตำลึงในกระถางและปลูกตำลึงลงดินแล้วนะคะโดยใช้เมล็ดนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มาริซอนดนียนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ